เป็นคนที่แบบชอบไปเดินป่าเราไปแคมปิ้งเราก็อยู่กับต้นไม้บ่อยตีกอล์ฟด้วยเราก็จะอยู่แต่กับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพามาที่ข้องบุญทะเลนี่ทะเลทะเลเป็นสายทะเลหรือเปล่าใช่แต่มันคือธรรมชาติเหมือนกันใช่ครับผมคือเราก็อยากให้อนุรักษ์ทั้งป่าทั้งธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละฮะเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างเมื่อกี้ขึ้นไปชอบในโซนไหนป่ากาเจนโอ้ยเหมือนที่ยิ่งชอบทุกโซนเลยโซนที่ชอบที่สุดจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จะมีแสงฉายลงพื้นอ่ะแล้วเราจะไปเวลาเดินมันจะเหมือนแบบเหยียบน้ำเหยียบน้ำใช่ครับผมแล้วกราฟิกไฟเขาก็จะเลื่อนตามเราอย่าตีกับไม้อย่าแล้วกราฟิกก็จะเลื่อนตามเราเราจะไม่ต่อเมื่อกี้เพราะว่ากลางวันมันสดชื่นแล้วกลางคืนมันก็จะมีการเล่นโอ้เล่นไฟใช่ใช่ใช่มันไม่ได้มีแค่ไฟตรงนั้นนะรวมถึงสวนข้างๆด้วยคือกลางวันอาจจะไม่ได้เปิดเพราะมันก็ไม่เห็นนะตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าคือแสงไฟมันแบบว่าอลังการมากๆใช่ครับผมก็เอาจริงคือถ่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเหมาะกับสายที่แบบชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยอันนี้เราว่ามันคือแลนด์มาร์คใหม่ของที่นี่เลยที่กรุงเทพเลยใจกลางเมืองด้วยโอ้ยเยอะมากโอ้ยเยอะเป็นอัลบั้มครับผมว่าจะวางขายอยู่วางขายด้วยล้อเล่นคืออัลบั้มใครกินก็ไปถ่ายกันอ๋อบุญเปรมครับผมกับกานิเย่ครับล่าสุดดีลงานแล้วล็อกเลยอยากให้เชิญชวนว่าเขาจัดที่วันไหนใช่ครับผมก็จะจัดแต่วันนี้จนถึงวันที่16นี้ใช่ครับผมก็เอาจริงคืออยากให้ทุกคนมาร่วมงานกับเราเพราะนาทีจะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้การถ่ายรูปผมเชื่อว่าหลายๆคนเด็กๆวัยรุ่นหลายๆคนรวมถึงวัยอื่นด้วยก็ชอบถ่ายรูปใช่ครับผมนี่ได้ด้วยครับใช่นอกจากการถ่ายรูปนะครับผมเขายังมีกิจกรรมให้เล่นก็คือการสแกน QR โค้ดใช่ครับใช่แล้วก็จะบอกว่าเอ้ยเราเป็นใช่เป็นกรีนแบบไหนเขาจะมีหลายกรีนให้เลือกครับผมก็แค่ใส่ข้อมูลไม่นานมาร่วมสนุกกันได้ครับว่าแต่11โมงจนถึง4โมงใช่ครับผมก็ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยอย่างที่บอกครับเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยท็อปปิกหลักที่จะสัมภาษณ์วันนี้คือป่ะครบ1เดือนพอดีแล้วป่ะเกือบแล้วเกือบจะ1เดือนแล้ว15อีก5วันครบอุ่นคือกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวเหมือนแบบเหมือนเค้าเรียกน้องใหม่แต่หน้าเก่าอย่างที่เราสัมภาษณ์พอดีน้องใหม่ประสบการณ์อีกน้องใหม่โอ้ก็อื้ออายุอยู่6ปีบุญ6ปีเข้า6ปีพอๆกันใช่ครับผมก็คือด้วยความที่อย่างเปรมเคยเป็นแบบฟรีแลนซ์มาก่อนแล้วก็ต้องเรียนรู้ระบบที่มันใหม่มากขึ้นการเป็นระบบในรูปแบบบริษัทอะไรเงี้ยต้องปรับตัวมากใช่ต้องปรับตัวมากขึ้นแต่มันคือข้อดีมันมีเยอะด้วยความที่เราจะได้รู้จักคนมากขึ้นได้ร่วมงานคนมากขึ้นได้ฝึกทักษะได้ฝึกสกิลอีกเยอะเราได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในทีมเองแต่ละคนนี่คือตอนแรกคิดว่าเราเข้าไปคุยนี่คงจะคุยไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่กล้าคุยแต่พอเข้าไปปุ๊บทุกคนแบบเป็นพี่บุญประมาณ20คนโอ้พี่บุญยังไงไม่หมายถึงว่าทุกคนพูดเก่งทุกคนแบบว่าสร้างบทสนทนาให้สนุกไปได้รอดใช่ผมก็เลยโอเคใครโอ้ยพี่เตพี่มุกพี่นิววี่พี่เตคือน่ารักมากแบบแกเหมือนแกพูดกับพี่กวางที่เป็นผู้การเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้จะเข้าไปคุยกับปิดยังไงกับเปมดีแบบเอาไงดีวะแบบมันถามว่าเปมเคยไปนี่ไหมเปมบอกไม่ไปก็จบเลยจบเลยไม่คือเราพี่เตหันมาเอาไงดีวะพี่กวางเอาไงดีคุยกับน้องยังไงดีอะไรเงี้ยไม่คือผมก็จะถามว่าผมก็ไม่ได้ไปครับพี่อะไรเงี้ยใช่แต่พี่เตน่ารักมากจะเป็นดีมากทุกคนคือเฟรนลี่จริงคืออย่างที่เราบอกเราจะได้เจอผู้คนมากขึ้นเนาะใช่ไม่เหมือนเป็นโรงเรียนมากเหมือนเป็นโรงเรียนสำหรับผมนะเป็นโรงเรียนด้วยแบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราด้วยปกติเวลาเราไปทำงานเราก็จะมีแบบแผนในหัวแล้วฉบับเราอ่ะพอเรามาทำงานในบริษัทที่มันใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องโอเคปรับเปลี่ยนปรับเขาฉบับเขาใช่ฉบับเขาบางอย่างเราก็ต้องโอเคปรับอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้รวมถึงพี่บุญด้วยเหมือนกันต้องบุญปรับเปลี่ยนก็ในเรื่องอายุครับผมมีคนเป็นพี่บุญแล้วถูกเรียกว่าน้องบ้างก็ดีใจครับก็อยู่อาบีคือเป็นคนที่แก่ที่สุดในบริษัทแล้วนี่คือสิ่งที่ภูมิใจมากภูมิใจนำเสนอที่สุดเจ้าบุญเขาเรียกนะคุยกับเพลงไงเพราะเพลงเขาค่อนข้างความกังวลก่อนที่จะมาเซ็นสัญญาที่จริงเรามีโอกาสเขาเรียกอะไรอ่ะอยากจะคุยกับเขานานแล้วแต่ด้วยความที่ตอนไปมีที่ญี่ปุ่นเนาะมาทำงานใช่เราทำงานกันเราก็ไม่อยากให้เขามีเรื่องที่แบบต้องคิดมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยงั้นรอเวลาดีกว่าใช่แต่ก็เกินๆกับเขาไว้ก่อนแล้วใช่ครับผมก็ดีใจที่ในที่สุด5-6 ปีเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันใช่
ได้อยู่ค่ายเดียวกันได้เรียนรู้ไปด้วยกันเหมือนก้าวใหม่ก้าวแรกไปด้วยกันใช่คือมันเป็นก้าวที่เราไม่เคยทำมาก่อนใช่ตอนนั้นไอ้เป็นอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าการตัดสินใจมันเป็นก้าวที่จะต้องแบบว่าแล้วเราก็มองแบบเฮ้ยเอาอีกนิดนึงเอาคือมองตรงนี้ไม่ดับเราไม่ได้หมุนเลยเราเอาความดีทุกคนเลยเหรอส่วนใหญ่ก็มาจากคนรอบข้างพี่บุญทำงานให้กับเราเราก็ถามพี่บุญเขาก็บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยข้อดีของการที่โอเคเราอยู่ CPF ร่วมถึงผมได้มีโอกาสปรึกษาพี่คนที่อยู่ GMM จริงด้วยถามถึงปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็โอเคแนะนำมาจนถึงแล้วเราก็ตัดสินใจแหละว่าโอเคเราเลือกเขามาอนาคตไว้เป็นหลักแล้วกันแต่ว่ามีความกังวลค่อนข้างหนักก็จะต้องบอกเลยนะนอนโอ้โหเครียดอ่ะช่วงสงการดีด้วยตอนแรกทำงานไม่เล่นหรอไม่ได้สงการตอนแรกอ่ะคือผมคอนเสิร์ตเสร็จใช่ไหมแล้วผมจะว่างยาวถึงสงการเลยตอนแรกก็ชิวๆจะไปชุดแล้วจะไปตีก๊อกโหคือเฟมเดี๋ยวเรียกเข้ามาคุยหน่อยนะผมไม่เล่นสงการเลยนอนเกาหัวอยู่ห้องไปเลยงงจนพ่อกับแม่ผมต้องบินขึ้นมาเพื่อมาให้คำปรึกษาผมด้วยแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนแบบว่าโอเคมีตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องของคอนดิชั่นในการที่เราจะเข้าไปเซ็นด้วยอะไรด้วยอะไรที่มันคือหนักใจอ่ะที่รู้สึกแบบว่าต้องโดนไก่ไก่เยอะมากไม่คือเราเป็นฟรีแลนซ์มาตลอดไงเราทำงานในแบบฉบับของเราคือเขาคือเราแบบว่าอิสระคือเราก็กลัวว่าเราเข้ามาเราปรับตัวไม่ได้หรือวิธีการทำงานอาจจะต่างกันจนเราแบบว่าเราเข้ามาถูกที่ของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมีหลายๆอย่างในเรื่องของทุนนี่นั่นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโดยพอเข้ามาบริษัทใหญ่มันทุกอย่างมันต้องมีรายละเอียดที่แบบชี้แจงชัดเจนใช่อันนี้กังวลมากมากแล้วพอรู้ว่าพี่บุญเขาตัดสินใจว่าเขาจะมาเราไม่มาดีกว่าไม่ตอนแรกรู้อยู่แล้วพี่บุญตอนแรกรู้อยู่แล้วเพราะว่าพี่บุญก็เข้ามาบอกก่อนแล้วว่าเออพี่จะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยถ้าในพาร์ทของบุญนะถ้าวันนั้นสมุนเพลยังไม่ตัดสินใจจะทำยังไงกับคู่เราเพลน่าครับไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ไม่รู้คือจะพูดยังไงดีอ่ะเราโตมาเขาเราอยู่มาเขาถ้ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่มีเขาเราก็ไม่เอาดีกว่าใช่เรารู้สึกว่าเราไปกับเขาดีกว่าอยู่กับเขาได้คือจะไม่เหมือนไรคือไม่รู้อ่ะคือตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเราแค่รู้สึกว่าเอ้ยดีที่เปมมาบอกว่าโอเคไปด้วยกันคือเรายังไม่อยากคิดถึงขั้นที่แบบถ้าเปมบอกไม่ไปแล้วจะเอาไงต่อเรารู้สึกว่ายังไม่อยากเครียดถึงขั้นนั้นใช่ครับผมใช่ก็หนึ่งเดือนเหรอก็ที่ผ่านมา1เดือนผมก็รู้สึกว่าโอเคเราก็มองว่าแบบการทำงานที่มันเป็นระบบมากขึ้นนะเราก็มองว่าแบบมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราก็พยายามปรับตัวผมเชื่อว่าในอนาคตมันก็จะคงมีเรื่อยๆในเรื่องของทั้งงานและโอกาสของเราใช่ของคุณภาพในการทำงานของเราด้วยใช่แต่ในกลับมาดีใจนะที่เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วถึงก็กลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งเราก็อยู่ด้วยกันตลอดผมไม่เคยแยกไปไหนกันเลยมาอยู่ด้วยกันอ๋อแล้วมีซีรีส์คู่กันทำดีโอเคอ่ะก็คือได้กลับมาร่วมงานกับพี่บุญพี่บุญได้ทำโปรเจกต์ที่อยากทำมานานแล้วจริงๆอ่ะแต่ที่ในโปรเจกต์แวมไพร์ต้องบอกมันมีโปรเซสมาตั้งแต่ตอนอยู่วาบีแล้วใช่ครับผมแต่พออ่ะเราเข้า GMM เงี้ยก็เลยอยากให้มันมีโปรเจกต์นี้ต่อไปด้วยใช่รวมถึงโปรเจกต์อื่นของบุญด้วยเนาะใช่ผมก็อยากให้มันมีต่อไปเพราะเราเคยบอกแล้วเคยประกาศไปแล้วด้วยใช่เราแบบไม่อยากทำให้แฟนคลับเราผิดหวังอันนี้จะเริ่มเป็นโปรเจกต์หลักของเราหรือว่าต้องเอาเรื่องของเราก่อนอะไรนะฮะมาถึงบุญต้องถ่ายเรื่องแยกก่อนหรือว่าอ๋ออันนี้ยังไม่รู้ทำอะไรที่ชัดเจนนะครับใช่แต่ได้ดูแน่นอนใช่ยังไงก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนเราถ่ายให้เราไปเรียบร้อยใช่ครับผมก็ฝากเข้าไปปั่นวิวด้วยนะครับผมเข้าไปดูกันเยอะๆแต่ทุกคนแซวว่าอายุค่าใหญ่เนอะราคาอัพเกรดไหมหนุ่มไปเลยเตรียมไปถ่ายมาจากบ้านเหรออะไรหนุ่มอาจจะต้องแพนกล้องไปแล้วก็ยื่นไป8กล้องฮะไปทางขวาไม่แพนผมก็ไม่ได้แพนอะไรเลยคือจ้างมาเรารับได้อะไรอย่างงี้งั้นรับมาเรารับได้ใช่ๆคือแต่ก็คือมันต้องอย่างที่เราบอกพอเราเข้าไปมันใหญ่ขึ้นเราไม่ได้มีโอกาสเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ตัดสินใจได้เนาะมันต้องผ่านหลายขั้นตอนนิดนึงแต่บอกค่าตัวไม่ได้แพงครับผมคือยังมีบ้านให้ผ่อนมีรถให้ผ่อนครับผมใช่จ้างค้าเล่นผ่อนดัวๆครับผมคือจ้างได้ครับผมเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าได้ของแต่งรถเข้าได้ครับผมอะไรอีกอ่ะหมดแล้วมั้ง
บ้างใช่อันนี้ทำตัวยังไงทำเนมขายงานบ้างขายงานบ้างขายไปแล้วว่าเดี๋ยวลูกค้ากันนี่เขาดิวต่อใช่ก่อนนะเพราะเรารักสีเขียวไม่เขาคุยแล้วว่าน้องบุญน้องเฟรมเนี่ยว่าวันไหนผมก็เลยบอกให้พี่บางพี่บางไปโอเคไปคุยไปตรงเพราะเรากล้องโลกนะกล้องเยอะเดี๋ยวเป็นมากเดี๋ยวเป็นมากอ่ะพี่ขออัปเดตการปวดที่ตึงก่อนหน้านี้ที่ไอ้หนาเป็นไวรัสติดไปเลยอ๋อเป็นติดเชื้อครับผมติดเชื้อที่ทอมซินอักเสบคือหมอเขาบอกว่าเหมือนมีแผลที่คอแล้วแบบทอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทอมซินมันอักเสบตรงที่คอแบบเป็นขาวๆที่คอเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันตอนแรกมันบวมแค่ฝั่งนี้สักพักมันเริ่มลามเหมือนไม่รู้เรานอนฝั่งไหนเยอะกว่ามันบวมไปข้างหน้าเลยใช่ครับผมน่าจะเกิดจากการที่น่าจะเป็นแผลที่คอแล้วมันเกิดการอักเสบแบบติดเชื้อเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นดีขึ้นแล้วเป็นหลังจากกลับมาจากหรือว่าไม่นะตอนนั้นอยู่ไม่ได้เป็นตอนญี่ปุ่นเป็นมั้ยอ๋อตอนญี่ปุ่นปกติครับใช่แต่พอจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตเอมามันเริ่มเป็นตอนแรกปกติมากเลยแต่พอก่อนวันขึ้นคอนเสิร์ตเปมันเดียวอ่ะมันบวมแบบบวมเต่งนะครับแล้วพอจะขึ้นคอนเสิร์ตเปมอีกไม่กี่ชั่วโมงคือบวมทั้งหน้าเลยคือบวมแบบตาแทบติดกากไปเลยอ๋อที่มาที่แปลว่าแฟนคลับจับผิดก็คือไม่ได้จับผิดก็คือเรื่องจริงสถานการณ์เพราะว่าพอบวมครับจริงพอบวมจริงเพราะผมบอกที่ผมว่าไม่ต้องขึ้นแต่ผมบอกไปแล้วว่าไม่ต้องขึ้นอย่างนี้เขาอยากขึ้นไม่เราขึ้นไปร้องเพลงไงเราไม่ได้ใช้เราสามารถปิดหน้าได้เสียงเรายังไหวไงใช่แล้วก็เก็บเสียงทั้งหมดเพื่อไปโชว์เพลงนั้นแต่ในรูปที่เราถ่ายมันค่อนข้างที่แบบทั้งปากทั้งตาบวมทั้งตาจะปิดใช่ใช่บวมหมดเลยคอก็บวมผมใช่ก็ออกเสียงยากนึงแต่รู้สึกว่าเรายังไหวเราทำได้ก็สู้แล้วกระบวนการรักษาเราจะได้รักษาที่จริงหมอเขาบอกว่าก็ให้กินพวกยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมให้เพียงพอใช่ครับผมก็กินอาหารอ่อนๆพวกข้าวต้มพวกอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้คอมันเกิดอาการเสพมากขึ้นนะจริงหลังจากนั้นนะไม่กี่วันเราก็หายแล้วใช่ที่มันไม่ต้องระมัดระวังในการใช้สิ่งอะไรบ้างที่จริงก็เป็นพื้นฐานของคนที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักษาสุขภาพตัวเองอยู่แล้วเนาะใช่ครับผมยังบุญอาจจะแบบเผลอเลอหรืออะไรสักอย่างที่แบบเลอะคำศัพท์แก่ปะเลอะแบบไม่คือเราเหมือนแบบประมาทไปหน่อยประมาทไปหน่อยใช่ครับผมเลยแบบพักผ่อนน้อยด้วยใช่อะไรเงี้ยก็พยายามดูแลตัวเองมากขึ้นนอนพักมากขึ้นพักผ่อนเยอะขึ้นอันนี้ใหญ่แล้วนะฮะจะถามเรื่องซาลาเปาอีกเหรอไม่แต่ตอนเอาจริงตอนได้แดงเขาไม่ได้มีแก้มขนาดนั้นเออใช่ตอนนี้เขาแค่มีแบบเบบี้แฟตตรงนี้ใช่ตอนนี้แบบยังเยอะอยู่ครับก็จะไปหาหมอแล้วสักหน่อยเขาแจ้งว่าตอนนี้มันขึ้นแต่มันไม่ลงแล้วก็ต้องไปหาหมออีกรอบนึงคือคอลลาเจนมันเริ่มหมดนะฮะไม่สามารถไปได้แล้วหรอไม่ถึงมีแก้มอ่ะยิ่งผมบอกคอลลาเจนเยอะต้องไปเอาออกต้องไปเอาออกมันเยอะเกินไปก็ไปพูดตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปให้เรามีทั้งห้องแล้วไม่ทั้งห้องแต่เมื่อก่อนเฟรมสามารถใช้ที่จะสั่งมาได้ที่ตรงได้นะถ้ามีต้องการของก็ได้แต่ต้องการใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้คือผมแก่แล้วครับผมอะไรอะไรกับกายภาพในการทำอะไรก็ไม่เหมือนเดิมไม่เราต้องคิดว่าเราเด็กไปพูดไม่ยังพูดไม่ได้แบบว่าเก่งจังสะเทือนจนปวดแบบไม่คือเราอายุแบบเลยเกิน25แล้วรู้สึกว่าคือเหมือนมาเปิดเดี่ยวอะมาเปิดแบบไมโครโฟนสุดๆเลยครับผมแล้วว่าเอาเท่านี้แหละกำลังดีใช่ครับผมมันอยู่ที่ตามเนื้อเรื่องด้วยถ้าเกิดเอ้ยเขาต้องเป็นทรงยังไงก็เดี๋ยวเขาลดได้แหละเชื่อความสามารถเขาได้ไม่มีหาได้ใช่ใช่ขอบคุณครับน้องน้อยมากเลยเหมือนไม่ได้เจอกันมานานนะเมาเยอะขึ้นโอเคอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะน่ารักเกินไปแย่มามันเรื่องว่าน่ารักเกินไปอยากแบดเอามายืนขอภาพนี้ได้ครับกล้องไหนก่อนครับอากล้องแดงก่อนอากล้องพี่ครับอันนี้ก็นิ้วโป้งสิขอโทษทีอ่ะกล้องก็โอ้พี่ใส่เขียวมา2คนด้วยดิกล้องกลางกล้องกลางกล้องพี่เสื้อน้ำตาลกล้องกล้องพี่เสื้อน้ำตาล
ได้เลยติดต่อได้หรือยังน้ำๆเลยรู้อันจากพี่เขาให้เราเดี๋ยวแกะเคสมาให้ผมนะผมว่าขอบคุณพี่ๆนะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สื่อทุกคนครับผมนะครับขอบคุณครับครับมาครับ